ดีครับก็มาพบกับองค์กรสอยทอยนะฮะใน EP ที่2นะครับเกี่ยวกับกองสุ่มนะครับตอนเดิมตอนที่แล้วคือเราไปตัดของมาทั้งหมด400โลนะของเล่นนะครับคลิปที่แล้วเราเปิดไปแล้ว1ลังนะฮะก็ของดีประมาณ1ตัวถ้วนนะฮะที่เหลือเป็นพัฒนาการทั้งหมดนะก็เลยทำคลิปเพิ่มมาอีก1คลิปแล้วกันนะครับลองดูทีนี้เราอย่างที่บอกฮะตอนแรกเรามีทั้งหมด3ลัง4ลังเนาะนะครับที่คัดไว้นะฮะยังไม่เปิดมารอลุ้นพร้อมกันนี่เราเปิดลังเล็กไปแล้วนี่รอบนี้จะเปิดลังใหญ่ดีกว่าลังใหญ่นะฮะลังใหญ่เอามาดูกันนะฮะว่าลังนี้เป็นระยะอีกทีนึงว่ากล่องที่เราเอามาเป็นลังสุ่มนะฮะของเล่นซึ่งมันก็จะปนไปด้วยพัฒนาการโมเดล DX ปนๆกันอยู่นะครับและคลิปนี้ย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้ทำขายนะฮะอันนี้เป็นการคลิปเรียกอะไรคลิปเปิดเอาสนุกคลิปเปิดเอาหายเฉยเออนะอยากซื้อตามมาในกลุ่มประมูลมันๆกับอมก่อยนะฮะอยากซื้อมาตามในกลุ่มประมูลมันๆกับอมก่อยนะย้ำดีนะอยากซื้อมาตามในกลุ่มประมูลมันๆกับอมก่อยนะครับรับรองว่าของที่ท่านเห็นเนี่ยที่ผมเปิดทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายในนั้นแหละนะครับอ่ะลังต่อมาเฮียลังนี้โมเดลค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอย่าโอ้โหนะหมดจีบะเนี้ยวนะอะไรเนี่ยนี่กระบอกน้ำเหรออ๋อเป็นอะไรนาฬิกานะฮะนาฬิกาสตาร์วอร์นะนาฬิกาสตาร์วอร์นะฮะอะไรวะเนี่ยเออมีหลายอย่างนะยายยายเข้ามาคู่เข้ามาร่วมเก็บกันนี่ตัวสุดยอดเลยมันคือตัวอะไรวะเหมือนอะไรอ่ะติดมาสตาร์วอร์เออสตาร์วอร์แต่มันคืออะไรของสตาร์วอร์กันนี่นี่ฮะอันนี้แอนดัมนี่อ่ะยางปนนะฮะคลิปที่แล้วเราเจอกันดั้มตัวดีๆไปหวังว่าหลังนี้นะจะมีสักทีเด็ดนะสักหน่อยให้ได้ชื่นใจกันนะฮะแต่ก็ยังดีหลังน้อยหลังนี้เนี่ยเป็นโมเดลแน่ๆนะฮะไม่มีอย่างน้อยไม่มีงานพัฒนาการปนหรอกปะถือว่าเป็นบุญของเรานะ100โลที่ต่างมันมีโมเดล1ลังถ้วนก็ถือว่าคุ้มค่ามั้งนะก็เนี่ยแหละนี่คือผลของการสุ่มจำไว้นะครับสุ่มมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้มาดีทั้งหมดนะฮะแต้มบุญคุณถึงคุณก็อาจจะได้ของดีมีอะไรบ้างโอ้เนียนเอลซ่านะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ไขตอนช่วงหนังเข้าปลายปีมีนี่นะฮะวอลแมชชีนนะฮะวอลแมชชีนเหนียวด้วยนะหัวนี่เหนียวมาเลยนะมีส่วนใหญ่ที่เป็นนักมวยนะฮะอันนี้โมเมดอาลีบูดี้มากับแอรียลล็อกแมนก็ลังหาที่เด็ดอยู่นะฮะลังนี้เป็นโมเดลก็จริงแต่ที่เด็ดแทบไม่มีตัวเด็ดเลยนะฮะมีนี่โอ้คินทาโร่นี่กันดั้มเอสซีกันดั้มทั้งสิ้นอะไรเนี่ยอันทอนนะฮะอันทอนนี่ก็เด็ดนะฮะเป็นอะไรอ่ะกระปุกออมสินที่ทองๆกับคลิปที่แล้วสักตัวโอ้โหบัฟฟิตตอนนี้มันงานมีของอะไรอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยโอ้นี่ซูบอมมิเป็นหมูดิสนีย์นะฮะพอได้ไม่แย่ปนหน่อยแต่ไม่แย่นะครับจานโยดาก็มานะยี่ได้ข่าวว่าแพงว้าวทำไมถึงแพงอ่ะฮะมันทำท่าพลังอะไรที่ทำท่าพลังขึ้นเต่าแพงหมด สิ่งใดในโลกทำท่าขึ้นเต่าล้วนแพงดราก้อนบอลงูคุณทำท่าพลังขึ้นเต่าแพงเพราะงั้นตัวนี้เถาไปใช่ไหมอะไรสักอย่างใช่เป็นปู่งูคุณปะใช่เป็นปู่ของคุณซึ่งโกหังนี่แหละเออนั่นแหละทำท่ากำลังขึ้นเต่าตีไปว่าแพงแน่นอนนะฮะกูไม่รู้ว่าแพงจริงไหมกูเดาไปก่อนเกนมุตัวนี้ได้แน่ๆคุณ
วันนี้ได้แน่ประมาณ 5,000 แน่ๆ 5,000 5,000 เยน 5,000 เยนประมาณ100กว่าบาทก็น่าจะประมาณนี้ส่วนใหญ่หนักไปทาง Star Wars นะฮะรังนี้แต่ก็ถือว่าโอเคมีโมเดลแล้วชื่นใจหน่อยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ย400โลที่สุ่มมาเนี่ยเป็นพัฒนาการสัก300แล้วนะพัฒนาการประมาณ300โลแล้วนะก็เป็นโมเดลสักรังประมาณ10กว่าโลเนี่ยให้เราได้ชื่นใจหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับของทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ขายยกรังนะฮะนะถ้าอยากขายยกรังเนี่ยเดี๋ยวเราจะขายเองนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ขายยกตอนนี้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจสินค้าชิ้นไหนนะฮะอยากพบอยากสนุกอยากมันให้ติดตามไปดูเลยที่นี่เลยกลุ ่มประมูลมันๆกับอมก๋อยนะฮะซึ่งมีประมูลทุกวันมีประมูลทุกอาทิตย์นะครับมีลงขายตลอดแล้วก็อย่าลืมเพจอมก๋อย8บิตของเรานะฮะซึ่งเป็นเพจตอนนี้เป็นเพจการ์ตูนแก๊กไปแล้วนะครับก็ยังอัปเดตความฮากันอยู่เรื่อยๆและสุดท้ายนะครับอย่าลืมโรงเรียนกฎวิชามานวิทย์นะครับผู้สนับสนุนสำหรับเราอย่างเป็นทางการนะก็เปิดรับนักสมัครนักเรียนทุกวันนะครับในเว้นวันหยุดราชการนะครับเรามีของเล่นให้นักเรียนได้เล่นกันโอ้นั่นน่ะไม่ต้องเรียนกันเลยนะฮะเล่นกันชิบหายไว้ขวงกันไปให้หมดยอมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมพบกับองค์กรซอยๆคือถึง DX นี่ถึงองค์กรสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนเฮ้ยขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ